มาต่อกันที่สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับทางด้านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสชช.ได้มีการประกาศปรับ GDP ในไตรมาสที่2เติบโตร้อยละ 2.3 ครับถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับจากช่วงไตรมาสแรกของเราซึ่งขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ 1.5 และประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปีเชื่อมั่นว่าขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ครับท่านดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยรายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ของปี2567และแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2นั้นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 สำหรับด้านที่ปรับลดลงนะครับคือการลงทุนรวมนั้นยังคงติดลบอยู่ร้อยละ 6.2 โดยการลงทุนภาคเอกชนติดลบไปร้อยละ 6.8 การลงทุนภาครัฐติดลบร้อยละ 4.3ภาคการเกษตรติดลบร้อยละ 1.1 ภาคการก่อสร้างติดลบร้อยละ 5.5 อย่างไรก็ตามครับการเบิกจ่ายการลงทุนของภาครัฐนั้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้มากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาและงบประมาณ 2,568 นั้นก็จะมีการเบิกจ่ายตามที่วางไว้ในส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2567นะครับคาดการว่าทั้งปีนั้นจะสามารถเติบโตได้ที่ระดับร้อยละ 2.3 ถึง 2.8 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 สำหรับปัจจัยสนับสนุนสำคัญนะครับก็คือการฟื้นตัวของภาคบริการและการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับภาคอุปโภคบริโภคครับการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของแรงขับเคลื่อนทางด้านการใช้จ่ายและการลงทุนจากภาครัฐรวมไปถึงการกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออกหลังจากมีรายงานว่าดัชนี PML นั้นกลับมาดีขึ้นแต่ยังคงมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังครับนั่นก็คือหนี้สินภาคครัวเรือนนั้นอยู่ในระดับสูงมาตรฐานสินเชื่อนั้นยังคงเข้มงวดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกซึ่งหากเราไม่มีนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลก็ต้องเร่งหามาตรการอื่นๆเข้ามากระตุ้นและช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรการอื่นแทนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ